คแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเปลี่ยนวิกกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะติดวิกติดกาวแบบที่ผมติดนี่ดีไหมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกครับว่าตลอดการใช้งานนะครับเราต้องดูแลยังไงบ้างมีอุปสรรคมีปัญหายังไงบ้างนะครับสำหรับวิกติดกาวนะโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยสำหรับเรื่องการปลูกผมหรือวิธีอื่นๆเนี่ยผมลองมาหลายวิธีแล้วมากๆครับแต่ว่าวิธีที่ได้ผลรวดเร็วที่สุดเนี่ยบอกเลยครับก็คือเป็นการติดกาววิกครับเพราะว่าถ้ารอปลูกผมรออะไรเนี่ยนอกจากค่าใช้จ่ายจะสูงแล้วนะครับหรือใช้ยาต่างๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อไตต่อระบบต่างๆของร่างกายเราแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังกังวลอยู่นะครับว่าติดวิกไปแล้วเนี่ยจะใช้งานได้ยังไงดูแลรักษาหุ่นวายไหมจะเหม็นอับหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับคลิปวิดีโออาจจะยาวสักหน่อยนึงนะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังรอวิกอันใหม่นะเพราะว่าจะเปลี่ยนทรงผมแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะตอนท้ายวิดีโอนะครับก็จะเปลี่ยนวิกใหม่ให้ดูด้วยเลยอย่างแรกก่อนครับวันนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าทรงผมเนี่ยแปลกๆเติร์ดๆขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีเนี่ยผมกาวมันหลุดแล้วนะแล้วผมให้ระหว่างรอวิกใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้ทำการเซตอัพให้ดีนะก็ให้ช่างเขาเอากาวมาติดก่อนแล้วก็ขยื่นขึ้นไปครับแต่รอบนี้เนี่ยขยื่นเยอะเกินไปสักหน่อยนะครับทำให้ช่วงหน้าผากเนี่ยกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูแบบผมมันสั้นๆเต๋อไม่เหมือนวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ทำรีวิวไปนะแต่มันยังเป็นวิกอันเดิมนั่นแหละนะครับอายุการใช้งานของวิกเนี่ยจริงๆอยู่ที่การใช้งานของเราและการดูแลรักษาด้วยนะปกตินะครับอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนนะครับอ่ะทำไมถึง 4-6 เดือนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมว่าถ้าเราดูแลรักษาดีเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นนะส่วนตัวผมเองครับไม่ว่าจะทำกิจกรรมนะมันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นดำน้ำนะครับเล่นมวยเล่นยูยูสูนะครับกีฬาต่างๆนะแล้วก็สระผมเป็นประจำทุกวันวันละ2ครั้งนะครับรวมถึงทั้งหวีทั้งใดนะสังเกตว่าเส้นผมของผมเนี่ยมันจะเริ่มฟีบครับเพราะว่าอันนี้รอบที่ใส่คราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเส้นใหม่นะครับมันไม่ใช่ผมแท้ด้วยนะแล้วก็เราไม่ได้บำรุงรักษาอะไรเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าเส้นใหม่แบบนี้จะไปใส่ครีมนวดได้ไหมผมคิดว่ามันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะครับส่วนการใส่น้ำมันหรือออยล์ต่างๆนะครับมันก็จะทำให้กาวหลุดง่ายมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือการสระผมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นเหม็นผมไปทะเลครับดำน้ำมัลดีฟเนี่ย10วันนะอยู่ในทะเลตลอดเวลาเลยสระผมเนี่ยวันละ4ครั้งแถมแช่น้ำทะเลแถมโดนแดดอีกนะครับเส้นไหมที่มันเคยแน่นๆดีๆอยู่เนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยได้หลุดร่วงเท่าไหร่นะจากที่ผมสังเกตเห็นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือมันฟีบลงแล้วก็มันจะเป็นเหมือนแบบเส้นหยิกๆฟูๆนะครับแล้วก็สีมันก็จะเปลี่ยนออกมานะครับสีแดงมากขึ้นอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรอบนี้ผมก็เลยให้ช่างเนี่ยเขาเปลี่ยนวิกใหม่นะครับเป็นผมแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติดวิกไปแล้วเนี่ยเราควรจะสระผมเป็นประจำด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับวิกเนี่ยมันกาวมันจะเสื่อมเร็วนะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันบนหัวครับถ้าใครเหงื่อออกมากผิวมันมากอะไรแบบนี้นะวิกจะหลุดเร็วมากนะครับแล้วก็พอผมเรายาวเนี่ยวิกมันจะเลื่อนครับเลื่อนมาข้างหน้านะตอนนี้ผมเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดช่วงผมยาวเนี่ยผมเนี่ยมันจะยาวลงมาปิดลูกตาเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรำคาญนิดนึงนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อวานผมก็เลยให้น้องโมเนี่ยช่างของผมเนี่ยเขามาถอดแล้วก็ขยื่นวิกขึ้นมานะครับแต่รอบนี้เนี่ยขยื่นสูงไปนิดนึงครับมันก็เลยทำให้แบบเปิดหัวเถิดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับอีก 2-3 วันเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนตัววิกละ
กลับมาที่เรื่องของการดูแลรักษาครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าน้ำมันบนหัวหรือน้ำมันบนหน้าเราน้อยหรือการใช้น้ำมันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นออยล์เนี่ยเราน้อยนะอายุของกาวเนี่ยจะทนมากกว่าครับส่วนคนที่คิดว่าโอ้ยเดี๋ยวโดนน้ำมันจะหลุดง่ายจริงไม่นะยิ่งโดนน้ำเนี่ยยิ่งติดแน่นครับแต่กลับกันครับถ้าเราไม่ค่อยสระผมเนี่ยใช้เวลาไม่นานครับกาวเนี่ยจะหลุดเร็วมากเลยนะผมจะขยื่นเร็วมากเลยโดยเฉพาะช่วงที่แบบออกกำลังกายเยอะๆปล่อยให้หัวมันทิ้งไว้นานๆแล้วไม่รีบสระผมเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่ากาวที่มันติดอยู่เนี่ยมันเกิดอาการเหนียวครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการเซตอัพผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เยลใส่แว็กนะครับหรือว่าใส่มูสนะจริงๆผมแนะนำใส่มูสมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างทำความสะอาดง่ายนะเพื่อนๆสามารถใช้หวีโรสามารถใช้ใดได้แต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับว่าอีก3วันครับผมจะติดวิกอันใหม่ครับโอเคแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเปลี่ยนวิกกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำให้ดูนะว่าเวลาถอดวิกเนี่ยเป็นยังไงนะเวลาถอดวิกเนี่ยมันจะมีกาวที่มันเหลืออยู่จากใส่วิกคราวที่แล้วงี้ใช่ไหมน้องเขาก็จะให้เราเอาไปบีออยล์นะครับถูเช็ดหัวเอาไปก่อนนะเช็ดอย่างงี้ครับขัดให้มันเงาเลยนะมันวับเลยคุณเล่นขัดให้กาวออกนะครับขัดให้เอาออกก่อนน้องโมเขาก็จะเอาตัวเป็นน้ำยาลอกกาวครับมาลอกกาวเราออกจากหัวเรานะสำหรับคนที่ติดวิกไปแล้วครั้งแรกแล้วอยากจะทำเองนะครับก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเนาะลอกกาวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้หัวเราจะเหม็นมากเพราะว่าเราติดกาวไว้นานเป็นเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากให้หัวเหม็นนะครับก็เปลี่ยนทุก2อาทิตย์น่าจะดีนะ2อาทิตย์นี่แบบกำลังโอเคเลยกาวไม่เยิ้มแล้วก็ยังไม่มีกลิ่นด้วยแล้ววันนี้ครับนอกจากจะเปลี่ยนวิกใหม่แล้วเราจะเอาวิกเนี่ยมาทำสีผมด้วยแล้วก็ข้อดีของการที่เราทำสีผมบนวิกนะคือไม่ต้องยุ่งกับหัวเราเยอะครับเพราะนั้นไอ้ผมที่เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำสีให้มันเข้ากันใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวอันที่เป็นวิกขอดูวิกนะครับน้องโมนี่วิกของเราครับได้ทำสีผมมาเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้เดี๋ยวมาใส่วิกใหม่ติดจากข้างหลังดีกว่าค่ะเพราะว่าปกติวิกเก่ามันจะมีตำแหน่งอยู่แล้วนะครับแต่วิกใหม่นี่เดี๋ยวติดจากข้างหลังมานี่ครับตอนช่วงติดไปตอนแรกเนาะเราจะยังสามารถแบบขยับได้อยู่นะขยับได้อยู่แต่ถ้าผ่านไปสักประมาณ10-15นาทีแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับกับทรงผมใหม่นะครับวิกใหม่นะครับทำสีแล้วด้วยนะก็กลางวันเนี่ยให้ดูนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นผมจริงละความรู้สึกของการใส่ผมจริงเนี่ยก็แตกต่างกับการใส่เส้นใหม่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจริงเนี่ยพอใส่แล้วรู้สึกว่ามันเบากว่ามันสบายกว่านะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยน้องเขาใช้ตะข่ายที่แบบคุณท่าแบบค่อนข้างดีมากๆครับใส่แล้วสบายหัวนะแล้วสำหรับคนที่จะใส่วิกติดกาวนะผมแนะนำเลยนะตอนนี้เนี่ยใช้เส้นผมจริงนะครับค่อนข้างดีเลยนะนี่ขนาดใส่มาวันเดียวนะครับคือไม่มีเอฟเฟกต์เรื่องรู้สึกว่ามันไม่ชินกับหัวเลยนะแต่ว่าตอนที่ใส่เส้นใหม่อะจะรู้สึกว่าเวลาเส้นผมอะมันมาปกหน้าผากอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันระคายเคืองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มากนะแต่ว่าพอเป็นเส้นผมจริงเนี่ยมันเหมือนเส้นผมเราเลยนะครับมันรู้สึกมันสบายอะเอาอย่างนี้แล้วกันมันสบายนะครับแล้วก็เวลาจัดทรงเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยครับความพริ้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดิเนี่ยมันจะไม่เหมือนตอนเราใส่เส้นใหม่ตอนเส้นใหม่เนี่ยมันจะแข็งใช่ไหมอันนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะพริ้วเซ็ตสเปรย์เซ็ตแว็กเซ็ตเจลอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะถ้าขยันสระนะครับแต่ผมแบบเป็นพวกขี้เกียจสระนะผมว่าผมก็จะปล่อยมันไว้สภาพแบบนี้แหละแค่มีผมก็รู้สึกว่าแบบดีขึ้นมากแล้วนะครับตอนนี้ครับวิกติดกาวตัวที่ผมติดมาเนี่ยเป็นวิกที่วัดจากหัวเราจริงๆนะครับมันก็จะไม่เหมือนวิกที่ซื้อตามเว็บไซต์อะไรต่างๆนะที่มันไม่ค่อยพอดีแล้วเราก็ต้องมาตัดแต่งใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยน้องโมเขาก็มาวัดผมเลยนะครับวัดหัวเลยแล้วก็ส่งแบบขนาดแบบช่วงที่เราล้านนะตั้งแต่แบบช่วงหน้าผากเรานะรอบที่แล้วมีคนบอกว่าผมใส่แบบหน้าผากต่ำไปมันดูประหลาดใช่ไหมรอบนี้ก็ขยับหน้าผากขึ้นมาสูงขึ้นนี่คือเท่าหน้าผากเดิมจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่มันหัวล้านนะครับก็ปิดสนิทมากเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่มตัวตะข่ายนะครับให้มันยาวขึ้นนะครอบคลุมตรงถึงขวัญที่มันเป็นไข่ดาวด้านบนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกที่สั่งตัดเนี่ยคุณภาพก็ดีกว่าตอนนี้ราคาวิกผมแท้นะครับเริ่มต้นแค่ 4,000 เท่านั้นเองขึ้นอยู่กับขนาดตะข่ายขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผมขึ้นกับความยาวผมแล้วก็เทคนิคที่คุณจะทำบนผมนะไม่ว่าจะเป็นย้อมสีดัดผมอะไรแบบนี้นะก็คุยกันเองเลยนะครับกับช่างนะแต่ว่าผมมารีวิวให้ดูว่าการใช้งานการดูแลรักษามันง่ายนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวล้านนะครับหัวเถิกหรือว่าหัวไข่ดาวแบบผมอะไรแบบนี้นะซื้อไปใช้ครับรับรองว่า
ติดใจทุกคนนะครับแล้วตอนนี้นะครับช่างแตงโมนะทำวิกติดกาวนะครับรับติดทั่วประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยใครต้องการจะติดกับน้องโมนะก็จองคิวไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์ติดต่ออะไรต่างๆนะครับไว้ขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะชัดๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมีเบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับตรง descriptionแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์วิกต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเปลี่ยนวิกเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับที่ปุ่มกด Subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับเวลาวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของผมนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ